ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายแพทย์บัญญัติเจตนาจันทร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองพรรคประชาธิปัตย์กับผมขอโอกาสท่านประธานและท่านสมาชิกได้อภิปรายประกอบการรับทราบรายงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ปี2563ผมต้องขออกตัวว่าผมก็เพิ่งทราบว่ามีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับซึ่งเมื่อได้อ่านรายงานดูแล้วเนี่ยก็กองทุนนี้ก็ตั้งตามพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พ.ศ. 2558ส่วนหนึ่งที่เพิ่งจะรับทราบก็อาจจะเนื่องจากว่ายังสื่อต่างๆในปัจจุบันนั้นมันมากมายเหลือเกินนะครับแม้กระทั่งองค์กรที่ทำเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เนี่ยยังไม่ผุดขึ้นมาให้ทุกๆคนได้รับรู้ว่ามีหน่วยงานนี้เปรียบเสมือนว่าเป็นเครื่องกรองชนิดหนึ่งก็ได้ถ้าเครื่องกรองให้เกิดความบริสุทธิ์เขาก็เรียกว่า purify เครื่องกรองเขาก็เรียกว่า filter มี filter purify หรือเครื่องฟอกอากาศอันนี้ก็อาจจะเหมือนกับว่าเป็นเครื่องฟอกสื่อต่างๆที่ล่องลอยไปให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในสังคมจะได้รู้ว่าอะไรคือปลอดภัยอะไรคือสร้างสรรค์ผมได้ดูในมาตรา3ของพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ปี2558นะครับซึ่งปรากฏอยู่ท้ายรายงานของกองทุนนะครับคำว่าสื่อหมายความว่าสิ่งที่ทำให้ปรากฏด้วยตัวอักษรเครื่องหมายภาพหรือเสียงไม่ว่าจะได้จัดทำในรูปของเอกสารสิ่งพิมพ์ภาพเขียนภาพพิมพ์ภาพระบายสีรูปภาพการโฆษณาเครื่องหมายรูปถ่ายภาพยนตร์วีดิทัศน์การแสดงข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระบบคอมพิวเตอร์หรือได้จัดทําในรูปแบบอื่นใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนะในวรรคต่อไปสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์หมายความว่าสื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมและความมั่นคงส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและสังคมรวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคีและสามารถใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายได้อย่างเป็นสุขนะครับพ.ร.บ.นี้ก็สำคัญที่มาตรา3นี่แหละคำว่าสื่อถ้าตีความหมายตามพ.ร.บ.นี้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นมาให้เกิดการรับรู้ผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความจิตวิญญาณมีความเป็นสื่อมวลชนกันทุกคนสังเกตดูในสื่อโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น LINE เป็น Twitter Instagram อะไรก็แล้วแต่ทุกคนพยายามจะนำเสนอสิ่งที่ตัวเองรับรู้รับทราบและมีความเชื่อว่าสิ่งนั้นนะครับสื่อออกไปแล้วน่ะจะมีมรรคมีผลเช่นให้เขารู้ว่ามีข่าวสารเช่นนี้หรือให้เขามีความตลกขบขันหรือเขาเรียกว่าพฤติกรรมของการพฤติกรรมหมู่นะครับในภาษาจิตวิทยาก็คือว่าผู้ใดอ่อนแอก็มักจะสร้างม็อบโปรเซสคำว่าม็อบโปรเซสไม่ได้หมายถึงม็อบหรือพาดพิงม็อบใดนะครับเราอ่อนแอเราไม่มีอาวุธในการรบทัพจับศึกแต่เราก็มีความสามารถในการทำม็อบโปรเซสก็คือรวมพวกรวมหมู่ข่าวคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งมันก็ทำให้มีคนเห็นด้วยมากขึ้นมากขึ้นก็เป็นพลังอย่างหนึ่งเพราะทุกคนมีความสามารถและมันเป็นสัญชาตญาณของการเป็นนักสื่อสารมวลชนไม่มากก็น้อยในพ.ร.บ.นี้มาตรา3ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าสิ่งนี้ปัจเจกบุคคลไม่ใช่เป็นผู้ผลิตสื่อหรือเป็นผู้รับรู้สื่อผมถึงอยากจะชวนท่านสมาชิก
ว่าคิดเหมือนผมหรือไม่ว่าปัจเจกบุคคลก็ดีในการผลิตสื่อนะครับปัจเจกบุคคลก็ดีในการรับรู้สื่อหรือแม้กระทั่งในครอบครัวนะครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต้องเกี่ยวข้องทั้งสิ้นไม่ใช่ไปตั้งใจจะไปพัฒนาสื่อหลักๆหนังสือพิมพ์หรือข่าวออนไลน์หรืออะไรต่อมีอะไรถ้าไปมองเช่นนั้นผมนะครับเดี๋ยวผมสื่อไปถึงท่านผู้จัดการกองทุนท่านผู้บริหารกองทุนว่าสิ่งที่ผมคิดไม่ทราบถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องมีสิ่งที่จะต้องฟิลเตอร์เพียวริฟายมากมายเหลือเกินทำอย่างไรที่มีความยับยั้งชั่งใจในการที่จะปล่อยอะไรออกไปจากโซเชียลมีเดียของตัวเองจะเขียนจะโพสต์จะแคปชั่นคำว่าแคปชั่นหมายถึงว่าเขียนอะไรสรุปจั่วหัวออกไปเนี่ยต้องคิดว่ามันมีผลกระทบทั้งต่อตัวเองทั้งต่อผู้อื่นทั้งในทางที่ดีและทางที่ไม่ดีบางคนปล่อยอะไรออกไปแทนที่ตัวเองจะดูดีหรือเกิดภาพลักษณ์ที่ดีบางทีมุมแมลงย้อนกลับมาทำให้เกิดความเสื่อมเสียได้เป็นอันมากเช่นเดียวกับคำพูดเมื่อก่อนพูดเราเป็นนายคำพูดเมื่อพูดแล้วคำพูดก็เป็นนายเรานะครับผมอยากจะให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ทำให้ไม่ว่าจะเป็นคนไม่ใช่ว่าองค์กรสื่อได้มีการวิจารณญาณนะครับการตัดสินใจที่ดีคนเราหรือคนจะเจริญหรือไม่เจริญจะปลอดภัยหรือจะเจริญรุ่งเรืองหรือเสื่อมก็อยู่ที่ความยับยั้งชั่งใจในการปล่อยสื่อออกไปหรือความยับยั้งชั่งใจในการรับรู้ตัดสินใจตอบสนองต่อสื่อสารนั้นนะครับผมก็ฝากประเด็นนี้เผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับท่านประธานครับกราบขอบพระคุณครับ